ต่อเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งต้องขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับท่านได้ทำการศึกษามาผมอ่านรายงานของท่านเนี่ยก็เป็นรายงานที่ดีนะครับแล้วก็มีความครอบคลุมในหลายๆมิติโดยเฉพาะเรื่องต้นตอของปัญหาต่างๆนะครับแต่ว่าต้องเรียนด้วยความเคารพครับผมเองมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจากภาคเหนือท่านประธานอนุนะครับท่านอยู่เชียงรายนะครับเรารู้กันดีครับว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เป็นเล็กแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเราก็โตมากับฝุ่นควันนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทยในอดีตอาจจะมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปแต่ในช่วงท้ายๆมานี้นะครับโดยเฉพาะ 2-3 ปีที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับแล้วเราก็มาเรียนรู้คำว่า PM 2.5ขึ้นมานะครับเราก็มาเริ่มตระหนักว่าอ๋อนี่เป็นฝุ่นควันขนาดเล็กซึ่งมีความอันตรายต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนต่อสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชนก็มาให้ความสัมพันธ์กับมันมากขึ้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ผมต้องเรียนด้วยความเคารพว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชาชนโดยเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งประสบกับปัญหาเรื่องของฝุ่นควันเนี่ยมีความลำบากเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของภาครัฐซึ่งล่าช้าและไม่เป็นรูปธรรมนะครับสุดท้ายเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านมาต้องยอมรับความจริงครับการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยหน้ากากก็ไม่เคยมีให้นะครับบุคลากรที่เข้าไปทำถ้าไม่ใช่ภาครัฐเป็นอาสาเนี่ยก็ไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงอะไรให้เขาเป็นพิเศษนะครับในขณะที่ต้องพึ่งพาภาคประชาชนในการเข้าไปช่วยดับไฟนะครับปีล่าสุดผมเล่าสถานการณ์ให้ฟังก็คือมีเหตุการณ์ไฟไหม้อยู่บนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหลายวันไม่สามารถดับได้พี่น้องประชาชนร่วมแรงร่วมใจครับเข้าไปช่วยกันดับนะครับผมเองก็ได้แต่ส่งกำลังบำรุงบางครั้งส่งอาหารส่งน้ำให้เขาเราทำได้แค่นั้นจริงๆนะครับเพราะว่านี่คือกำลังของภาคประชาชนในขณะที่ภาครัฐเองนั้นเนี่ยก็พยายามส่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติภารกิจครับเอาหน่วยงานของไฟป่าจากทั่วประเทศเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่เชียงใหม่อันนี้ต้องยอมรับความจริงแล้วก็กราบขอบพระคุณครับแต่ปัญหาคือไปอยู่ที่ดอยสุเทพกันหมดเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ดีว่าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์นะครับซึ่งทั่วโลกทั่วประเทศไทยเนี่ยมองตรงไปยังดอยสุเทพบอกว่าเมื่อไหร่ไฟจะดับแต่ในขณะที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการไหม้ของไฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดจุดเดียวหลายๆอำเภอรอบๆตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าในจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเชียงรายลำพูนนะครับแม่ฮ่องสอนมีไฟไหม้ตลอดครับบางอำเภอมีไฟไหม้ร้อยกว่าจุดไปถามดูมีเจ้าหน้าที่กี่คนมี12คนมี15คนหมายความว่ากระบวนการในการเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาในภาพกว้างนั้นเนี่ยไม่สามารถทำได้สำเร็จนั่นก็คือปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากภาครัฐสุดท้ายประชาชนในรอบหลายปีที่ผ่านมารอฟ้ารอฝนรอเทวดาพอฝนตกลงมาสถานการณ์คลี่คลายเราก็ดีใจได้พักหนึ่งแต่เรารู้ดีครับว่าสุดท้ายสิ้นปีนี้เดี๋ยวผมก็เจอกันอีกครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนทางภาคเหนือทั้งหมดตอนบนเราก็เจอกับมันอีกปัญหาฝุ่นควันปัญหา PM เพราะการแก้ไขอย่างเป็นองค์รวมมันไม่เกิดขึ้นผมพยายามจะแยกประเด็นในเรื่องของปัญหาไฟป่าให้กับทางท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการเพื่อที่จะได้รับฟังอีกมุมมองหนึ่งอาจจะบางจุดอาจจะเหมือนกันอาจจะใกล้เคียงกันบางจุดอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราแก้ไขปัญหาเรื่องไฟป่าเนี่ยจากหมอกควันเนี่ยจากประเทศไทยจุดเดียวไม่ได้อีกต่อไปนะครับมันเป็นปัญหาที่เรียกว่าต้องใช้ world collaboration ก็คือต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลเองต้องเดินหน้าครับต้องทำงานแบบหัวก้าวหน้าต้องไปหาประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสหภาพพม่านะครับทางพม่าทางลาวทางเวียดนามนะครับประเทศเหล่านี้มีปัญหาเรื่องการไหม้ของไฟจนกระทั่งเกิดปัญหาหมอกควันเช่นเดียวกันครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องด้วยภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเนี่ยเป็นแอ่งกระทะนะครับลมพัดมาเนี่ยหมอกควันมาขังอยู่ที่พื้นที่เนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนนะครับวันนี้การแก้ไขปัญหาให้มันมีรูปธรรมที่จับต้องได้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางรัฐบาลอันนี้เป็นสิ่งซึ่งอยากจะเห็นการแก้ไขขึ้นมานอกจากนั้นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นั่นยอมรับอย่างหนึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของรถยนต์ของเราเองนั่นแหละนะครับซึ่งนโยบายของภาครัฐเนี่ยก็ควรจะต้อง
กำกับไปในทิศทางที่จะสามารถเอื้ออำนวยให้การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นเช่นการสนับสนุนให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซลนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าการศึกษามันออกมาชัดเจนครับการใช้น้ำมันประเภทที่เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากหัวธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจะมีผลผลิตที่เป็นฝุ่น PM 2.5 เนี่ยน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสามารถผลักดันแล้วก็สามารถทำให้มันเกิดการใช้อย่างจริงจังในประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะเบาบางลงปัญหาต่อมาที่ชัดเจนครับเรื่องของการเผาโดยภาคประชาชนเราก็พูดกันมาโดยตลอดเมื่อสักครู่ท่านสสนะครับที่เป็นชาติพันธุ์ท่านได้พูดมาครบถ้วนนะครับผมชื่นชมและเป็นความจริงครับวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนต้องอยู่กับป่าให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับต้องมีรัฐบาลที่มีความเข้าอกเข้าใจไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่นะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่า2เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเผาภาคการเกษตรเผาภาคการเกษตรคืออะไรแน่นอนครับวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเราก็แสวงหาโอกาสทำมาหากินมีภาคมีเอกชนรายใหญ่เข้าไปในพื้นที่บอกว่าเอาไม้กล้าเอาไม้เม็ดพันธุ์เอาไปปลูกพืชผลที่เป็นพืชไร่นะครับโดยมากสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็เข้าสู่กระบวนการที่เราต้องใช้ภาษาอังกฤษว่า contract farming เข้าไปแล้วนะครับขายอาจจะได้กำไรเล็กๆน้อยๆบริษัทใหญ่ร่ำรวยมหาศาลแต่สุดท้ายตอสั่งที่มันเหลืออยู่เนี่ยเป็นภาระของเกษตรกรเกษตรกรมีวิชาความรู้เดียวที่ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายสั่งสมมาในเรื่องการกำจัดตอสั่งเหล่านี้ก็คือการเผาเราบอกว่าอย่าเผาเลยเพราะเผาแล้วมันจะเกิดหมอกควันแต่เราไม่มีกระบวนการทดแทนเราไม่มีงบประมาณเราไม่มีวิธีการอื่นใดไปทดแทนให้เขาสุดท้ายเขาก็เลือกวิธีการเดิมในขณะที่ภาครัฐเนี่ยควรจะมองไปว่าในเมื่อกระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มาจากบริษัทเอกชนรายใหญ่ทำไมภาครัฐจึงไม่ผลักดันให้เกิดกระบวนการซึ่งผมจะใช้คำว่า accountability ก็คือความรับผิดชอบคุณเอากำไรไปมากแล้วคุณเอาเมล็ดพันธุ์มาให้เกษตรกรเป็นมือเป็นไม้ให้คุณทำกำไรทำการเกษตรสุดท้ายเนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่บริษัทเอกชนรายใหญ่เหล่านี้จะต้องเจียดเงินส่วนนึงเนี่ยมาให้กับเกษตรกรเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาในเรื่องตอสั่งในเรื่องเศษซากของพืชผลทางการเกษตรเรื่องอ้อยเช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยการผลิตอ้อยเนี่ยมีค่าชดเชยถ้าเกิดว่าอ้อยไม่ได้เผาตกตันนึงผมไม่แน่ใจราคาพอดีแถวบ้านไม่มีน่าจะ10 20 30ไม่เกินซึ่งไม่คุ้มค่าเลยกับแรงงานที่จะต้องใช้เมื่อเทียบกับการเก็บโดยใช้แรงงานเพราะการเก็บโดยใช้แรงงานเนี่ยใช้เวลามากกว่า3 วันแค่ค่าแรงต่อคนก็เป็นพันแล้วอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยภาครัฐต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็มีความเห็นมีแนวนโยบายที่มันชัดเจนแล้วก็มีความรอบด้านมากกว่านี้ประเด็นอีกประเด็นนึงซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงเรื่องของการแนวทางเรื่องของการเผาโดยภาคประชาชนอันนี้เขาเรียกเผาโดยเจตนาหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมคนทางเหนือนี่คิดยังไงเนี่ยหมอกควันก็อยู่กับตัวทำไมเผาเพราะเขาโดนกดเขาโดนบีบเขาโดนกดดันจากภาครัฐจนไม่สามารถที่จะอยู่ได้อันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงต้องยอมรับครับมีมากมีน้อยอันนี้ผมไม่กล้ายืนยันตัวเลขกับทางท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการแต่เป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงเพราะนโยบายซึ่งใช้แส้เหล็กเนี่ยฟาดลงไปที่พี่น้องประชาชนคุณไปบุกรุกคุณไปเผาเหรอจุดไฟเผาการเกษตร1 ไร่ติดคุกครับบีบกันแรงเกินไปจนกระทั่งเขาไม่มีช่องทางในการระบายไม่มีช่องทางในการออกสุดท้ายนี่คือมาตรการต่อต้านรัฐแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมองไปยัง3 จังหวัดชายแดนใต้ครับไม่ต่างกันครับแต่ว่าเบาบางกว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้มาตรการรุนแรงจนกระทั่งถึงชีวิตแต่นี่คือกระบวนการในการแสดงพลังของประชาชนเพื่อต่อต้านอำนาจสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้ครับถ้าเราเข้าใจเข้าถึงใช้จิตใจเนี่ยเข้าไปฟังความเห็นของเขาหาวิธีทางออกร่วมกันประชาชนอยู่กับป่ามาโดยตลอดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนเราจะไปขับไล่เขาออกบอกว่าคุณไม่ต้องทำมาหากินแล้วเขาไม่ได้โชคดีอย่างท่านที่เกิดในกรุงเทพมหานครแล้วมีที่ดินมีอาคารอยู่อาศัยเขาอยู่ในป่าครับวันนี้เราต้องหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายงานของกรรมธิการชุดนี้นะครับท่านก็เป็นอีกหนึ่งในความหวังของพี่น้องประชาชนนะครับผมเองก็ได้แต่สื่อสารกับท่านประธานผ่านไปยังท่านว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมาถูกทางแต่สิ่งหนึ่งซึ่งต้องใช้ในการแก้ไขปัญหานั่นก็คือความเข้าใจของภาครัฐใน2ประเด็นประเด็นแรกคือประเด็นของการแก้ไขปัญหานั้นต้องยอมรับครับว่าใช้เงินครับใช้เงินและความเข้าใจความเข้าใจแน่นอนเข้าใจในชีวิตของประชาชนเข้าใจในวัฏจักรการทำมาหากินในการทำอาชีพของเขาใช้เงินตรงไหนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอย่างที่ผมเรียนตอนต้นเนี่ยแค่แมสหน้ากากกันฝุ่นสักอันนึงเนี่ย ผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาฝุ่นควัน3เดือนนะครับท่านประธานผมไม่ได้จากรัฐบาลสักอันซื้อเองหมดนี่หรือค่าของชีวิตของคนเหนือที่ภาครัฐมองในขณะที่กระบวนการเข้าไปดับไฟตะกี้ก็เรียนให้ทราบนะครับบุคลากรที่เดินขึ้นเขาไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปยังจุดซึ่งไฟไหม้แล้วไปช่วยกันดับเอาไม้ไปตีครับหลังๆโชคดีหน่อยพัฒนาเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องพ่นลมถือเครื่องพ่นลมหนักๆเป็น5กิโล10กิโลแล้วก็ไปพ่นลมใส่เพื่อทำแนวกันไฟเนี่ยเขาเดิน3ชั่วโมงนะครับขึ้นเขาเนี่ยเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับที่เขาช่วยกันภาครัฐไม่เคยให้การสนับสนุนใดๆเลยสุดท้ายต้องมาตั้งโรงทานภาษาเหนือโรงทานก็ช่วยกันออกเงินนะครับแล้วก็ทำอาหารไปเลี้ยงเขาให้เขาเอากระเป๋าเอาอาหารเนี่ยห่อขึ้นเขาไปกินปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับการเหลียวแลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะใช้พี่น้องประชาชนเป็นด่านหน้าในการต่อสู้แน่นอนร่วมกับภาครัฐซึ่งก็เป็นหน่วยไฟป่าเป็นกรมอุทยานอะไรต่างๆท่านก็ควรมีการสนับสนุนท่านก็ควรจะมีการดูแลเขาด้วยจะเป็นค่าตอบแทนอย่างไรผมไม่กล้าที่จะเอ่ยอ้างนอกจากนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องเตรียมความพร้อมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาอย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเขาฮิตเครื่องพ่นลมครับหนักนะครับแต่ได้ประโยชน์แล้วคนไม่ต้องไปเสี่ยงเพราะว่าไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้กับจุดที่เกิดไฟไหม้จริงๆจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างที่ปีที่ผ่านมาหลายศพนะครับเครื่องบินล่ะวันนี้กองทัพอากาศซื้อเครื่องบินรบกองทัพเรือซื้อเรือดำน้ำเครื่องบินสำหรับปล่อยน้ำแบบต่างประเทศน่ะเมืองไทยไม่มีนะครับท่านเคยเห็นนะครับว่าเขาบอกอ๋อมีเครื่องบินไปปล่อยน้ำไม่ใช่เครื่องบินตามภารกิจครับเป็นเครื่องบินซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการนี้แต่เราเอาไปดัดแปลงเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายมันไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างที่ควรงบประมาณผมว่าไม่กี่ร้อยไม่กี่พันล้านบาทแต่ว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ในวงกว้างไม่ต้องเดินป่าเข้าไป3ชั่วโมง5ชั่วโมงเพื่อที่จะไปดับไฟเอาเครื่องบินไปปล่อยน้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้ภาครัฐต้องคิดครับแล้วก็เตรียมการเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราจะสามารถแก้ไขได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการรับฟังเมื่อเช้าผมได้เรียนผ่านท่านประธานชวนหลีกภัยท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ากระบวนการซึ่ง กรรมธิการมานำเสนอต่อสภาอย่างนี้เนี่ยผมว่าเพิ่งสมัยนี้นะครับที่จะเห็นกันครั้งสองครั้งก่อนหน้านี้ก็มีกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนขอประทานโทษจำชื่อกรรมธิการไม่ได้เป็นกรรมธิการแรกที่มานำเสนอเรื่องที่ศึกษาต่อสภาตอนนี้กรรมธิการท่านป้องกันและบรรเทาเนี่ยมานำเสนอยินดีครับขอบพระคุณมากเรื่องของท่านเมื่อมีมติผ่านสภาแล้วจะนำส่งไปยังรัฐบาลรัฐบาลต้องตอบภายใน60วันครับว่าสิ่งที่ท่านได้มีข้อเสนอแนะและสภาได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อสังเกตของท่านนั้นเนี่ยรัฐบาลทำหรือไม่อย่างไรที่ผ่านมาเราไม่ได้ยินคำตอบอะไรมาจากสวรรค์เลยวันนี้ผมอยากได้ยินครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจากภาคเหนือเราอยากได้ยินจากรัฐบาลว่าได้ยินแล้วได้ฟังแล้วได้อ่านแล้วรายงานของกรรมธิการและรัฐบาลจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกต่อไปนั่นคงจะเป็นสิ่งซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความหวังในการใช้ชีวิตในภาคเหนือในประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณครับขอบคุณท่าน